สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตาชนบทมาแล้วเพื่อนเพื่อนนี่นี่นี่มามามาวันนี้มาตามคำขอของแฟนคลับนะมาทำคำขอขณะนี้เป็นเวลา1 ทุ่ม 20 นาทีเนาะ1 ทุ่ม 20 นาทีเดี๋ยวยะตาให้ดูเดี๋ยวยะตาให้ดูบรรยากาศตอน1 ทุ่มก่อนเด้อเพราะว่าเดี๋ยวยะตาจะไปรดน้ำผักไปรดน้ำผักทีนี้พอดียะตาเก็บสตรอเบอรี่มาทำขนมเค้กอ่ะเนาะทีนี้ยะตาจะมาชิมสตรอเบอรี่มีแฟนคลับขอมาว่าให้ยะตาชิมสตรอเบอรี่แบบไม่ไลฟ์สดให้ดูหน่อยเนาะแบบไม่ไลฟ์สดอยากให้เยต้าชิมสตรอเบอรี่แบบไม่ไลฟ์สดก็เยต้าก็เลยจะมีอย่างอื่นมาแถมให้ด้วย มีอย่างอื่นมาแถมให้ด้วยอ่ะแบบว่าเขามีเยอะอ่ะเขาไม่เยอะขออย่างหนึ่งแถมให้หลายอย่าง นี่เห็นไหมวันดาสอนแต่ว่าอันนี้มันให้ด้วยนะตอนนี้น่ะยะต้ามานั่งกินข้าวอยู่ตรงนี้ทุกวันนะแต่กลางวันน่ะแต่ว่าวันนี้น่ะช่วงนี้ตอนนี้น่ะแสงมันให้นะเพื่อนๆเนาะแสงมันให้มันทำให้ยะต้า สวยตุ้มหนึ่งตุ้มกว่าแล้วแหละเพื่อนๆเดี๋ยวจะไปรดน้ำผักเดี๋ยวจะไปรดน้ำผักมาอย่าพูดมากคือว่าจะความจริงอ่ะจะเก็บไว้ทำคลิปพรุ่งนี้มันก็สตรอเบอรี่มันเก็บไว้ได้ไม่นานเนาะเยต้าเคยบอกแล้วว่าเยต้าปลูกแบบพันอร่อยเนาะพันที่ว่าไม่มีขายใน ไม่มีขายในห้างก็เลยแบบต้องรีบมากินเนาะรีบมากินมาอันนี้กินให้แฟนคลับที่ขอมาโอ้ยายลืมดูชื่อว่าใครนะที่ขอให้ที่ขอเยต้าว่าชิมแบบไม่ไลฟ์สดมีคนละพันกันนะยายบอกแล้วว่ายายมีอยู่3,000อีก1,000ไม่เอามากินหรอกมันไม่ค่อยอร่อยนี่เห็นไหมมีพันหวานเห็นไหมตาเขาจะใหญ่ๆตาเขาจะใหญ่ๆแต่ก็จะมีบุมลงไปอันนี้ตาเล็กๆเห็นไหมแตกต่างกันเนาะนี่แหละตานี่แหละจะนิ่มหวานฉ่ำเนาะหวานจริงๆไม่ได้โกหกเด้อหวานอร่อยเนาะกินผลไม้ทั้งวันเลยไลฟ์สดก็กินผลไม้วันนี้โชคดีหน่อยทำไมถึงมากินสตรอเบอรี่เพราะว่าไลฟ์สดกินกู๊ดเบอรี่ไปยังไม่ได้กินผลไม้พวกนี้ก็เลยมาทำคลิปดีกว่าช่วงนี้ยังไม่ได้เข้าสวนพาเพื่อนๆไปชิมแอปเปิลเลยมันร้อนอะกลางวันไม่ค่อยได้เดินออกนอกบ้านมันร้อนเนาะตอนเช้าก็ทำงานในสวนอย่าชิมให้ดูแล้วเด้อแซ่บอีหลีพริกเกลือก็มีถ้าจะชิมพริกเกลือก็เป๊ะเวอร์เลยไม่มีอะไรคุยหรอกไลฟ์สดคุยหมดไปแล้วไลฟ์สดคุยหมดไปแล้วอันนี้พามาชิมข้าวยังไม่กินเด้อข้าวนุ่นตอนข้าวนุ่นตอน2 ทุ่ม 2 ทุ่มได้ทันกินเปล่าวันนี้2 ทุ่มได้ทันกินเปล่าอันนี้ยัดไส้เดี๋ยวทีหลังเขามียัดไส้ด้วยนะได้ถ่ายวิดีโอเปล่าแล้วก็กินสตรอเบอรี่ก่อนนะยายไม่รู้จะคุยอะไรจะบอกแต่ว่ามันนิ่มอ่ะมันไม่แข็งเนื้อมันไม่แข็งนะเนื้อมันนิ่มส่วนมากพันนี้ที่เขาขายกันนะพันแบบนี้ที่เขาขายกันอันนี้เนื้อจะแข็งจะเอาไว้ได้นานในห้างได้อะไรที่เขาขายกันนะ
พันธุ์นี้ก็หวานแต่พันธุ์ที่จะออกสีดำหน่อยไม่หวานเนาะพันธุ์นี้ก็หวานยายจะเอาไว้เหมือนกันเนื้อจะแข็งถ้าโดนช่วงนี้แดดมันเยอะนะโดนแดดสตรอเบอรี่จะหวานก็คือกลางวันนี่แดดแรงแรงกลางคืนนี่หวะเย็นกลางคืนนี่หนาวสตรอเบอรี่จะหวานเพื่อนๆเนาะแต่ถ้าฝนตกอะไรอย่างนี้นะไม่มีแดดนะไม่หวานแฟนนิตาดูฟุตบอลนะอร่อยเหมือนกันเดี๋ยวยิตาจะเอากระถางไปเอาพันนี้ไว้ลูก2,000แฟนยิตาบอกว่าเขาจะซื้อพันสตรอเบอรี่มาปลูกอีกไม่รู้พันไหนพันสตรอเบอรี่เราไม่ต้องถ้าเราอยากได้นะไม่ต้องซื้อเยอะหรอกซื้อห้าต้นหรือ1ต้น2ต้นปีต่อไปเราก็ได้แขนงมันมาเรื่อยๆนะไม่ต้องไปซื้อเยอะหรอกเนาะซื้อ5ต้นเดี๋ยวปีหน้ามาได้ตั้งเยอะตั้งแยะมีแฟนคลับขอมานานแล้วดูลายมือยะตาลายมือยะตาไม่สวยหรอกมีแฟนคลับขอมาเก็บเงินไม่อยู่แฟนคลับขอมานานแล้วเห็นเขาทำอย่างนี้เขาหมายความว่ายังไงเลิฟเลิฟเหรอนี่อย่างนี้เห็นเขาทำเห็นเขาทำกันอันนี้โชว์ลายมือนะชิมไปดูแล้วเด้อสตรอเบอรี่เดี๋ยวต่อไปยายจะชิมอย่างอื่นให้ดูมั้งอย่างอื่นก็แดงหมดเลยดีนะที่เสื้อเขียววันนี้ดีนะที่เสื้อเขียวเงินมาเก็บล้างไว้เขาจะฉ่ำฉ่ำอย่างนี้เนี่ยเอาไว้พรุ่งนี้ก็เสียลูกนี่น่ะลูกที่ยายตาว่าหวานฉ่ำฉ่ำน่ะพอนิ่มเนื้อเขานิ่มนกเริ่มมาแล้วเพื่อนแต่นกนี่มันไม่น่าจะกินนกนี่ไม่น่าจะกินสตรอเบอรี่ไม่น่าจะกินเชอร์รี่นะไม่แน่ใจเต็มกินเปล่าไม่รู้ช่างเถอะกินก็กินไปเถอะเดี๋ยวไปเอาหุ่นยนต์ยะตะมาแขวนที่ต้นเชอร์รี่ตายตายตายกินแต่อันนี้ตั้ง8 นาทีแล้วอย่างอื่นจะได้กินไหมต่อไปก็จะกินอะไรดะเบอร์รี่บุรีราดเบอร์รี่เคยกินกันยังราดเบอร์รี่ยายตาบอกแล้วว่าเมืองนอกนะเขาชอบฝรั่งเขาชอบที่ผลไม้รสชาติเปรี้ยวเปรี้ยวหวานๆเนาะอะไรที่เปรี้ยวเปรี้ยวหวานๆอันนี้มันก็ออกเปรี้ยวหวานๆเหมือนสตรอเบอรี่แหละแต่ว่ากลิ่นเขาคนละอย่างกันเนาะกลิ่นเขาจะหอมเนาะหอมเนาะมีกี่อย่างผลไม้ที่ยายตาชิมวันนี้มีอยู่หนึ่งอันดับแรกแหละยายชิมสตรอเบอรี่ไป1อย่างอันนี้อย่างที่2นะตอนนี้ผลไม้ที่บ้านสุกกี่อย่างอันนี้สตรอเบอรี่เชอร์รี่ราดเบอรี่3อย่าง4อย่างอันดำๆเนี่ยแต่ยายมีไม่เยอะปีนี้ต้นมันตายเคอร์เรนสีดำปีที่แล้วยายทำปีนี้คงไม่ทำแล้วแหละตากแห้งเม็ดมันเยอะเม็ดมันใหญ่ตัวนี้
เห็นเม็ดมันไหมเห็นเม็ดมันไหมนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่เม็ด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 เต็มเลยเดี๋ยวแล้วยายจะขยี้ให้ดูเห็นไหมเม็ดเม็ดเขาใหญ่ใหญ่เม็ดนี่เนาะเม็ดเยอะแต่ว่าเม็ดเขาเม็ดเขามีประโยชน์นะเม็ดเขามีประโยชน์ไอราสเบอร์รี่นี่เม็ดเขามีประโยชน์เม็ดเยอะมากเลยเนาะเวลาปั่นน้ำผลไม้อะไรเงี้ยก็ปั่นทั้งเม็ดนี่แหละแต่เวลาเราไปกวนพอเราไปกวนแล้วมันตากแห้งมันก็มีแต่เม็ดเนาะแต่เฮียตาว่ามีแต่เม็ดแล้วไปย่างน่าจะอร่อยเนาะมันจะเหมือนงาเนาะนั่นแหละเนาะเม็ดเขามีประโยชน์มีประโยชน์ด้วยเม็ดนั่นแหละถ้าเรากินก็ไม่ต้องกัดอย่าตามไปกัดเม็ดหรอกกินสตรอเบอรี่มาเดี๋ยวจะโชว์อะไรไหนก็แล้วยายแกะให้ดูอันนี้แบบนิ่มนะแกะให้ดูข้างในนี่สตรอเบอรี่แบบนิ่มข้างในเนาะอันนี้แบบแข็งมันจะเป็นยังไงเนาะแบบแข็งมันก็คล้ายๆกันนะเนาะแต่ข้างในมันโพรงอันนี้มันแน่นเห็นไหมยายว่าอันนี้มันเนื้อมันแน่นอันนี้มันไม่โพรงเห็นไหมอันนี้มันไม่โพรงที่ยายบอกว่าแต่เนื้อเขาจะแข็งกว่าด้วยเนาะเนื้อเขาจะแข็งอันนี้เนื้อเขาจะโพรงยายเพิ่งมาสังเกตมานี่แหละวันที่แกะให้แฟนคลับดูนี่แหละเนาะเพิ่งมารู้วันนี้แหละมีแฟนคลับมีความรู้เยอะขนาดนี้แหละนี่มันจะโปร่งเนาะต่อไปก็กูดเบอร์รี่กูดเบอร์รี่มันยังไม่สุกเท่าไหร่หรอกยายกินหวานๆก่อนมากินเปรี้ยวๆทีหลังก็สวยกูดเบอร์รี่ยายจะแกะให้ดูเด้อกูดเบอร์รี่ข้างในเหมือนกระทกรกเลยนี่นะนี่ข้างในเหมือนกระทกรกตอนยายพายกินตอนดิบๆมันจะกรอบเหมือนมะกอกน้ำเนาะกรอบเหมือนมะกอกน้ำเลยอร่อยแต่ข้างในเหมือนกระทกรกสุกมาคล้ายๆกระทกรกแต่ก็ไม่คล้ายเท่าไหร่หรอกแต่มันก็คลับคล้ายคลับคลาเนาะกูดเบอร์รี่ตอนนี้เริ่มนะเปรี้ยวมันเปรี้ยวสิมันยังไม่สุกถ้ายายกินกะปิมันอุ้ยเปรี้ยวมากเลยอ่ะมันยังไม่สุกมันเริ่มนะเอาไว้ก่อนต่อไปไอ้ตัวนี้คือเครนซีดำเนาะเครนซีดำนี่จะเปรี้ยวๆหวานๆนั่นกันแต่อันนี้หอมมากหอมเนื้อคำบรรยายเลยหอมอันนี้ว่าหอมแล้วหอมไม่เท่าเคอร์เรนนะเคอร์เรนสีดำอยากจะแกะให้ดูเดี๋ยวยายยังไม่ได้เดินไปดูข้างหลังเนาะเม็ดเยอะมากแต่เม็ดเล็กๆเห็นไหมนี่เม็ดเยอะมากเลยนี่เนาะเม็ดเยอะมากเลยแต่ก็มีประโยชน์นะแต่หอมต่อไปยัดใส่เครนยัดใส่เครนยัดใส่อร่อยทุกอย่างเลยเชอรี่อร่อยเย็นนี้เผลอๆไม่ต้องกินข้าวเลยเพื่อนๆกินสตรอเบอรี่ให้หมดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียวันอังคารไลฟ์สดงดกินเชอรี่เด้อเพื่อนๆวันอังคารไลฟ์สดงดกินเชอรี่เดี๋ยวตดแตก กินเชอรี่เลยมันตดปีก่อนๆไม่เป็นไรนะเพื่อนเยตะที่เล่นกีฬาเนี่ย
เวลาเดินเขาจะตดเขาบอกเขากินเชอรี่ยายตาบอกโอ้ยยายตากินไม่เห็นเป็นไรเลยมาปีนี้แปลกเว้ยปีนี้ตดทิ้งผิดที่เดี๋ยวแฟนกลับบ่นเอาแค่นี้แหละเพื่อนเพื่อนอุ้ยยาวแล้วมาพาชิมนิดเดียวแล้วเนี่ยทุ่มครึ่งแล้วมั้งมันทุ่มครึ่งแล้วมั้งแล้วยายลุกก่อนจ้าแค่นี้แหละเพื่อนเพื่อนคิดถึงคิดถึงคิดถึงเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้พามาชิมพามาชิมเดี๋ยววันหลังจะพาคิมชิมอีกเยอะแยะมีอีกเยอะมีอีกเยอะติดตามยายตาไปเรื่อยๆนะมีอีกเยอะในสวนคิดถึงคิดถึงคิดถึงเดี๋ยวพาชิมอีกเดี๋ยวพาชิมอีก